ขยี้ตารัวๆดีเจต้นหอมลุคนี้สวยสะกดจิตมากจนถูกทักคลายพลอยบอกอ้ําทำเอาแฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรม @dj_tonhom ของดีเจสาวอารมณ์ดีต้นหอมสกุลตราเทียนไพโรจน์ถึงกับต้องขยี้ตาแอบทึ่งในความสวยกันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวเพราะล่าสุดต้นหอมได้โพสต์ภาพตัวเองที่ถูกเนรมิตการแต่งหน้าทำผมเป็นลุคสาวสุดแซ่บที่เฉี่ยวหัวใจคนดูชนิดที่ละสายตาลงไม่ได้เลยทางนี้เจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าเราเป็นของเล่นให้ใครไม่ได้หรอกเราเป็นได้แค่ของอร่อยก็พอนะแฮชแท็กพลอยหรืออ้ําแฮชแท็กอ้ําหรืออึ้มฮ่าฮ่าฮ่าแฮชแท็กรายการ Fake or NotTrueLove งานนี้นอกจากยอดไลค์จะกระหน่ำเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแล้วเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับยังพร้อมใจกันคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าต้นหอมในลุคสวยปังมากหากมองเผินๆจะมีมุมคล้ายสองซุปตาสาวตัวแม่อย่างอ้ำพัชราภาและพลอยเชอร์มานเหมือนกันขอขอบคุณภาพดีเจต้นหอมภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ